ละ10บาทต้นข้าวโพดเขียวๆเนี่ยไอ้คนนั่นไอ้คนปลูกก็บอกว่าถ้ามันโตมันไม่ต่ำกว่า3ฝักได้อยู่ละ10บาทไอ้คนเลี้ยงวัวก็เกาหัวท่านไม่รู้ไงรู้ตัวเองว่าผิดแต่ไม่รู้ว่าจะชดใช้ความเสียหายเพียงใดไม่รู้ครับฝ่ายนั้นก็นับต้นโทษเขาก็โอ้หลายเลยมันทั้งฝูงเลยเอาหามืนตัวเลขกลมๆได้หลายคนขายฝักผู้ใหญ่บ้านไปเล่าให้ฟังนายเพื่อนก็ตกใจเอาเพื่อเอาหลายเลยเขายอมกันได้นายสันวันโอ้ฝ่ายเลี้ยงฝ่ายวัวทั้งกินทั้งขายเนี่ยถึงจะได้ห้าคนอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นหมู่บ้านท่านแน่นอนไม่ช้าก็เร็วครับลองถามนะถ้าเป็นอะไรเงี้ยเขาจูงมือมาหาท่านนะท่านก็ไม่ว่าทำหน้าที่ไกลเกลี่ยแน่นอนเพราะท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยนะเป็นการบ้านท่านเลยท่านจะหลักไกลเกลี่ยจะมีอย่างไรบ้างถ้าเกิดกรณีใกล้เคียงกันเนี่ยเป็นคดีที่เป็นกรณีใกล้เคียงเลยจะเปรียบเทียบยังไงนะครับมันอาจจะไม่กินข้าวโพดมันอาจจะเป็นพืชอย่างอื่นนะสัตว์อาจจะเป็นอย่างอื่นหมากัดไก่อย่างเงี้ยจะชดใช้เสียหายอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายท่านต้องแสวงหาพวกนี้เพื่อที่จะไกลเคียงให้จบในหมู่บ้านตัวเองให้ทั้งสองฝ่ายคู่กรณีจับมือกันได้เป็นญาติกันเหมือนเดิมก็ได้สิ่งนั้นน่ะคือสำคัญไม่ใช่ไก่เกลียดและชนะคนหนึ่งลำพองกินข้าวกินเหล้าฉลองเย้ยฝ่ายที่แพ้ไม่ใช่นะครับผิดพระทูตสูงของเราเจตนาลงเราคือไก่เกลียดจบทุกฝ่ายพอใจภาษาทางการเขาเรียกว่าวินวินก็คือชนะสองฝ่ายพอใจนะครับแล้วก็อยู่กันฉันพี่น้องนั่นน่ะคือเจตนาลงก็คือเพราะนั้นท่านต้องทำให้ได้นะฝากท่านนั้นด้วยครับในโอกาสท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแล้วก็ผู้แทนทุกหน่วยงานครับที่มาเปิดศูนย์ยุติธรรมชนของพวกเราแล้วก็ขอบคุณทางท่านนายกท่านนันท์และผู้นำทุกคนครับที่ให้ความร่วมมือนะครับผมก็หวังว่าสิ่งที่เรามานั่งร่วมกันอยู่เนี่ยจะเป็นกุศลที่จะนำยุติธรรมไปสู่พี่น้องประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ท่านกับครอบครัวมีความอยู่ดีกินดีมากขึ้นเป็นการเสียสละในรูปแบบเลยนะครับก็ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้แล้วก็ขอเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาคีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อจะตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนของพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายพลสมองครับในโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญท่านอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเป็นการทำบันทึกข้อตกลงเอ็มโอยูเชิญด้านบนเลยครับท่านนายกครับเชิญนะครับเชิญด้านบนเลยครับเป็นการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานจังหวัดโดยหัวหน้าสำนักงานที่ทำจังหวัดกับนายคือหลวงสมห้องนะครับซึ่งในบันทึกข้อตกลงว่าเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการแขกเกียรติและรับข้อพิพาทในชุมชนร่วมกันนะครับในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องส่งเสริมสนับสนุนในการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานที่บริหารจังหวัดขอนแก่นและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดนะครับในการทำบันทึกข้อตกลงลงนามร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการทำงานในเรื่องของนโยบายและการมีความยุติธรรมความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องนะครับในการเสริมสร้างสารความร่วมมือในการประสานงานทางด้านวิชาการเสริมสร้างความรู้ศักยภาพพัฒนาเครือข่ายที่ทำชุมชนให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอหนองสองห้องนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ตำบลหนองท่าเราได้มีสื่อที่ทำชุมชนและการต่อไปขออนุญาตเชิญเปิดศูนย์ที่ทำชุมชนนะครับถ่ายรูปร่วมกันก่อนครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นสักขีพยานว่าเราได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานที่จังหวัดกับอำเภอเราสองห้องแล้วก็โดยท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรียนเชิญท่านนายอำเภอแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านครับพิธีเปิดสุดที่เราเปิดป้ายทั้งด้านหลังครับเชิญทุกท่านครับเชิญทุกท่านครับ
เชิญทุกท่านเลยครับวางไว้เอกสารไว้บนเก้าอี้ก่อนครับโล่งที่เปิดนะครับถ่ายรูปเลยครับคือสื่อเนี่ยคุณผู้ชมเป็นข้างหน้าก็ได้ครับท่านนายกสันติดลูกนี้ไว้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับผมครับเชิญเชิญทุกท่านครับเชิญครับครับครับเชิญท่านด้านหน้าเลยครับมาด้านนี้ก็ได้ครับมามาครับเชิญครับด้านหน้าได้ครับด้านหน้าจะได้ถ่ายรูปร่วมกันว่าเรามีศูนย์การตรวจพื้นที่องค์การแห่งชาติในประวัติศาสตร์ที่ประวัติศาสตร์คนเจอเลยคนเล่นแค่นำไม่ผิดหวังหรอกท่านนายกสันติมานั่งเก่งคนนี้ก็เปิดเว็บดูได้เปิดเว็บได้ทีมทีมทุกท่านไปไปนะครับเสร็จเนี่ยจะตามไปท่านครับที่ตามมีมีลูกน้องให้มันทุกข้อตกลงนี้เอาไว้ที่ทําเองอ๋อได้ได้ก็ได้เปิดยินดีให้กับท่านให้ใครผู้ติดตามลั่นๆคนนึงครับในช่วงหลังจากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นลานะครับเอาครับเบรกเบรกแล้วก็หลังจากเบรกจะเป็นติดงัด